สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยแล้วนะครับที่ช่องบอยเดอะแมทนะวันนี้นะครับพี่บอยจะมาพูดถึงผลต่างกําลังสองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆหลายคนเนาะน่าจะพอคุ้นเคยกันแล้วนะครับคํานี้นะผลต่างกําลังสองนะครับแต่พี่บอยอยากจะให้ดูมุมหนึ่งเนาะอ่าซึ่งเป็นมุมสําคัญที่อยากจะเอามาทบทวนกันนะครับอ่าพี่บอยมีมุมที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมเนาะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับ พี่บอยบอกองี้นะเรื่องพระหุนามนะครับเอกนามนะพี่บอยมีสอนเยอะมากนะครับในช่องบอยเดอรแมทเนาะเด็กๆเ,เซิร์ชที่เพจช่องบอยเดอรแมทได้เลยนะครับนะเอกนามก็สอนมาครบถ้วนแล้วเนาะการแยกตัวปร,ระกอบพหูนามก็มีวิดีโอให้ลองศึกษากเพียบเลยนะครับเด็กๆโอเคอะเรามาดูนะครับตัวผลต่างกําลังสองก่อนเนาะแอบเด็กๆน่าจะพอจําได้ตัวนี้ใช่ไหมถ้าพี่บอยเขียนเนาะ a กำลังสองนะครับลบ b กำลังสองตัวนี้อ่าส่วนใหญ่โรงเรียนก็ได้ท่องว่าอะไรครับ a กำลังสองลบ b กำลังสองได้ a บวก b คูณ a ลบ b เนาะแต่ปกติพี่บอยเวลาสอนในช่อง borderline เนี่ยนะครับพี่บอยจะใช้คำนี้ครับคำว่าหน้าอ่าพี่บอยจะย่อว่านอนหนูเนาะแล้วก็หลังก็คือ,อลอิงนะพี่บอยจะพูดจะพูดว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้เป็นหน้าบวกหลังนะครับ คูณหน้าลบหลังอ่าพี่บอยจะพูดแบบนี้นะอ่าเด็กๆลองสังเกตดูนะครับถ้าเด็กๆเ,เจอโจทย์ที่เป็นกลุ่มแบบเนี้ยนะและจําสูตรนี้ได้นะครับหรือจําสมบัตินี้ได้มันง่ายมากใช่ปะมันง่ายมากนะพี่บอยให้ดูตัวอย่างแบบนี้นะตัวอย่างง่ายๆเลยเนาะเนี่ยพี่บอยมี x กําลังสองลบสี่อย่างเงี้ยเด็กๆเ,เ,เห็นปุ๊บโอ้ง่ายมากเลยพี่บอยเพราะว่าสี่ก็คือเท่าไหร่ครับ2ยกกำลังสองเนี่ยตามที่เรียนเลยใช่ไหม s ก็คือหน้าใช่ป่ะสองก็คือหลังนี่ไงนะก็จะได้หน้ากำลังสองลบหลังกำล,ลังสองเนาะคำตอบก็ต้องตอบเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับแบบนี้ง่ายหไหมง่ายมากเนาะอันนี้คือพี่บอลกำลังทำไมครับกำลังแยกตัวประกอบอ่าแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นการแยกตัวประกอบนะครับเนี่ยตัวนี้แยกตัวประกอบซึ่งการแยกตัวประกอบนี่มันมีวิธีมากเนาะอ่ามีวิธีอมากนะครับ แต่ตอนนี้ก็เป็นตัวที่ฮิตเนาะนะนะในการเรียนเรื่องพหุนามนะครับพี่บอยแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะได้สองก้อนนี้นะโอเคตามทันนะครับอ่ะพี่บอยให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งแล้วถ้าเด็กๆเ,เจอแบบนี้ล่ะนี่พี่บอยเอาแบบง่ายๆเลยนะ x กำลังสองลบแปดเท่าไหร่เออ x กำลังสองลบแปดนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆก็จะบอกว่าเอ๊ะตะกี้เหมือนง่ายเลยพี่บอยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นเลขสี่ ช่ปะพอมันเป็นเลขสีเนี่ยผมคิดแป๊บเดียวเนาะมันมาจากอะไรครับสี่มันมาจากสองยกกำลังสองเนาะแต่พอเด็กๆเ,เจอแปดปุ๊บอ้วอาวบางคนงงเลยใช่ไหมเอ๊ะงงเลยแปดอะไรยกกำลังสองได้แปดเพราะว่าปกติเราท่องเราก็จะบอกว่าสองยกกำลังสองเป็นสี่ใช่ไหมสามยกกำลังสองเป็น 9. เก้าอ้าวมันไม่มีแปดนี่อา้าวแล้วถ้าเจอแปดจะทำยังไงนะครับไม่ยาก ใช่ป่ะเจอแปดไม่ยากเลยเนาะพี่บอยจะสอนเพิ่มตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะเด็กๆรู้จักเครื่องหมายสแควร์รูทไหมอ่าคือรู้จักเครื่องหมายสแควร์รูทไหมอ่าพี่บอยขอเขียนแบบนี้ตัวอย่างนะครับถ้าพี่บอยเขียนสแควร์รูทสี่อ่าสแควร์รูทสี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าเด็กๆพอทราบไหมสแควร์รูทสี่สแควร์รูทสี่เนี่ยมันก็เกิดจากอะไรครับนะสี่เนี่ยมันเกิดจากสองคูณสอง หลักการถอดสแควร์รูทนะครับที่พี่บอยให้ไว้แบบง่ายๆคือเลยครับนะถ้าซ้ํการัน2ตัวให้ดึงมา1ตัวใช่ไหมในสแควร์รูทอันนี้ย้าก่อนนี่คือสแควร์รูทสอเนาะปฏิสแควร์รูทสเนี่ยนะครับเขาจะไม่เขียนเลข2ไว้จริงๆมันเป็นมันเป็นเลข2ตรงนี้แต่เขาไม่นิยมเขียนเนาะถ้าไม่เขียนให้เด็กรู้ไว้เลยนะครับนี่คือสแควร์รูทส2ความหมายคือเลยครับซ้ํการัน2ตัวนะครับสามารถถอดสแควร์รูทได้ก็คือซ้ํการัน2ตัวสามารถดึงออกมาได้ตัวหนึ่ง เอาจำแบบง่ายๆนี่เลยนะยเนี่ยอย่างสองเนี่ยซ้ํากันสองตัวใช่ไหมครับก็ดึงออกมาตัวหน,นึ่งเนาะอ่ะก็ได้สองเสร็จแล้วในรู้ไม่เหลือแล้วนะครับอ่าเพราะว่ามันซ้ํากันสองตัวพี่บอยดึงมาหนึ่งตัวนะดึงออกมาจากนอกสกแครวร์รูทนะเพราะนั้นพี่บอยได้แล้วคือสองาำทันนะครับเด็กๆอ่าสตัว่าพี่บอยมีสแครวร์รูทเก้าตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ 3, นะสามคูณสามนะซ้ำกันสองตัวเนาะดึงออกมาตัวหนึ่งเนาะก็ตอบเท่าไหร่เลย ก็ตอบสามตามทันนะอ่ะเสร็จแล้วพี่บอยให้ดูตรงนี้นิดนึงครับโจ์สตล์เนี่ยมีเยอะมากแต่กี้เด็กๆรู้แล้วว่ารูทสี่ทองมาได้สองมันง่ายมากใช่ไหมครับแต่พี่บอยอยากจะให้ระวังนิดนึงเนาะเวลาเราถอดสแควร์รูทนะครับสแควร์รูทสองเนี่ยคําตอบต้องได้บวกหมดนะต้องได้บวกเสมอนะความหมายคืออะไรครับความหมายคือเด็กๆพอจะรู้แหละนะว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันทําไมครับ มันมีลบสองคูณกับลบสองก็ได้สี่ถูกปะลบสองคูณกับลบสองมันก็ได้สี่แต่เวลาเราถอดเนี่ยห้ามถอดออกมาเป็นลบสองเด็ดขาดนะสแควรูปสองถอดออกมาต้องได้ค่าบวกเสมอนะห้ามถอดออกมาติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเอาลบสองคูณลบสองก่อนได้สี่แล้ว่อยแยกออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองเนาะนะเด็กๆต้องหมายถึงว่าคูณตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนตรงนี้ชุดนี้คูณกันได้สี่ถูกไหม นะครับนะแล้วถอดออกมาได้สองเนาะเพราะนั้นต้องระวังนะตรงนี้อ่ะพี่บอยเน้นไว้นิดหนึ่งนะเรามันระวังไว้นะครับโอเคอ่ะถัดไปพี่บอยดูแบบนี้ครับถ้าเกิดพี่บอยเอารูทสี่เนี่ยมาเขียนใหม่แบบนี้พี่บอยเอารูทสี่นะมายกกำลังสองจะได้เท่าไหร่อ่ะสแควร์ูทสี่นะครับยกกำลังสองเนาะอ่ะเวลาเจอเลขยกกำลังนะครับนะมันก็คือเอาอะไรครับเอารูทสี่คูณกับเท่าไหร่ คูณกับรูทสี่สองเนาะรูทสี่คูนกับรูทรูทสี่นะครับนะรูทสี่กับังสองคือรูทสี่คูนรูทสี่เสร็จแล้วปกติเรามีสมบัติอะไรครับเรามีสมบัติการคูณตัวสแควร์รูทเนาะใช่ป่ะตัวนี้มันเหมือนเป็นอะไรครับรูทเอคูรูทบีจะได้เท่ากับรูทเอบีตอนเราเรียนใช่ไหมแต่มันต้องเป็นอะไรครับสแควร์รูทเดียวกันเนาะต้องเป็นสแควร์รูทสองเหมือนกันสแควร์รูทสามเหมือนกัน สแควร์รูทสี่เหมือนกันนะครับถึงจะเอาอะไรครับเอาตัวข้างในสแควร์รูทมาคูณกันได้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเห็นได้นะพี่บอลก็จับมาคูณสี่นะพี่บอลก็ยุบสแควร์รูทนะครับเหลือสแควร์รูทเดียวเนาะเอาข้างในมาบวกอามาคูณกันนะครับก็เป็นสี่คูณสี่เสร็จแล้วเรากลับมาคอนเซ็ปต์เดิมเห็นอะไรไหมก็นี่ไงสามกันสองตัวนะครับเหมือนเหมือนกันเลยใช่ไหมสี่กับสี่สามกันสองตัวดึงออกมาได้ตัวหนึ่งพี่บอลก็ดึงออกมาเลยได้สี่ตามทันป้า อันนี้เรียบร้อยนะครับโอเคเนาะพอท่านเวลาเราเจอที่โรงเรียนส่วนใหญ่เขาจะชอบบอกเด็กๆว่าอะไรครับถ้าเรามีสแควรูทอ่ามีสแควรูทเลขอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดยกกําลังสองให้ตอบค่าในสแควรูทเลยใช่ปะอย่างอันเนี้ยสแควรูทสี่อ่ะยกกําลังสองอ่ะสงเกตพี่บอยก็ตอบอะไรเลยก็ตอบสี่เลยเห็นปะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะพูดกันแบบนี้นะครับในตำราโรงเรียนเนาะนะครับ ที่มามันคือแบบที่พี่บอยทําให้ดูเนาะหรือถ้าเราไม่เขียนแบบนี้เราก็ใช้สมบัติอะไรครับของเลขยกกาลังก็ได้ที่เป็นตัว square root เนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากสี่เนี่ยมันเวลาใส่ square root สองเนี่ยนะครับ square root สองของสี่เนี่ยมันคือสี่กำลังหนึ่งส่วนสองถูกไหมเปลี่ยน square root เป็นเลขยกกาลังนะครับมันคือสี่กำลังหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกําลังสองแบบนี้เดี๋ยวพี่บอาเอาสองตัดกันก็ตอบอะไรเหมือนกันก็ตอบสี่เหมือนกันเห็นได้ อ่าก็ตอบสี่เหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันนะโอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆเห็นอะไรไหมถ้าเกิดนะครับเราเจอตัวนี้อเด็กๆลองดูนะที่พี่บอยกำลังเขียนให้ดูเนี่ยนะสแควรูตสี่ยกกำลังสองเนี่ยได้สี่ความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าเกิดเราไปเจอตัวเนี้ยตัวที่พี่บอยให้ดูเนี่ยแปดเนี่ย ตอนแรกเด็กๆคิดไม่ออกใช่ไหมว่าอะไรยกกำลังสองได้แปดแต่พอเด็กๆเห็นคอนเซปที่พี่บอยให้ดูเมื่อกี้เรารู้เลยว่าแปดเนี่ยเกิดจากอะไรครับเออแปดเกิดจากอะไรอ่ะเด็กๆบางคนดูตรงนี้น่าจะร้องอ๋อแล้วอ๋อใช่ไหมแปดเกิดจากสแควรูทแปดยกกำลังสองไงถูกปะด้วยคอนเซปเดีวยวก,กันกับสแควรูทสี่กำลังสองเมกี้ที่พี่บอยเขียนมาด้านขวาแสดงว่าแปดคือสแควรูทแปดกำลังสอง เอาอย่างนี้ก็สบายแล้วสิตัวไหนยกกำลังสองไม่ได้ผมทำติดสแคร์รูปไปให้หมดเลยใช่ไหมได้นะนะครับได้นะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เหมือนพี่บอยเขียนใหม่เป็น x กำลังสองลบรูทแปดยกกำลังสองนั่นเองเห็นป่ะเสร็จแล้วพี่บอยก็ได้คอนเซปต์แล้วนี่ไงหน้ากับหลังใช่ไหมหน้าคือ x หลังคือรูปแปดก็ได้ไปเลยครับหน้าบวกหลังเนาะคูณหน้าลบหลังนะครับโอเคตามทันนะ ต่ปกตินะครับเราจะทําไมจะไม่ตอบติดรูทแปด 8, ใช่ป่ะเพราะอะไรครับเพราะรูทแปด 8, มันถอดสแควรูทได้เนาะอะ่เด็กๆทําให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นสแควรูทแปด 8, ตรงนี้ข้างในมันคือสองคูณการกี่ครั้งนะครับกี่ตัวอนะสามตัวใช่ป่ะสองคูนสองคูนสองโอเคเนาะสองคูนสองคูนสองนี่ไงซ้ํากันสองตัวนะครับดึงออกมาหนึ่งตัวนอกรูทข้างในเหลือตัวเดียวใช่ไหม ่าพี่บอยดึงสองออกมาตัวหนึ่งเนาะนะครับพอซ้ำกันสองตัวเนาะดึงมาตัวหนึ่งเหลือสองนะครับข้างในก็เหลือสองก็คําตอบเป็นสองรูทสองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่บอยก็ตอบเลยว่าเป็น x บวกเท่าไหร่เด็กๆสองรูทสองคูณกับ x นะครับลบสองรูทสองนะโอเคตามทันนะครับนี่ไงคําตอบข้อนี้เห็นป่ะตอนนี้เด็กๆเจออะไรครับ x อกซ์ลังสองลบไปเด็กๆก็แยกตัวประกอบได้แล้ว เห็นป่ะให้ใช้คอนเซปต์นะครับเรื่อง square root นะครับมาช่วยในการทำเนาะยากไหมเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับสบายๆนะอ่าแต่ถ้าคนบางคนบอกว่าเอ้ยผมรู้จักค่าของรูทสองมีค่าเท่ากับ1.414พี่บอยผมควรจะคูณไปเลยไหมอืมบางคนบอกร,รู้ค่ารูทสองเนนะครับอ่าประมาณนะ1.414ก็ได้ไม่มีปัญหาอ่าอยากจะคูณเพิ่มไปก็ได้ เอาสองคูณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็นิยมตอบแค่นี้ประมาณนี้ก็ถือว่าพี่บารว่าโอเคแล้วนะ,ะเด็กๆต้องดูสิอ่าถ้าสมมุติว่าเราเจอเข้อสอบที่โรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่า x กำลังสองนะครับลบสิบแปดแบบเนี้ยอจะแยกนะครับตัวประกอบอยังไงก็ยังใช้คอนเซปต์เดิมใช่ป่ะรู้เอ่อตัวสิบแปดเนี่ยอ่าถ้าเด็กๆดูอ่าสิบแปดนะสี่กำลังสองมันเท่าไหร่สิบหก ห้ากำลังสองมันยี่สิบห้าเห็นป่ะมันไม่มีเลขที่แบบเป็นจำนวนเต็มใช่ปะ่ะที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่าไหร่ได้สิบแปดใช่ไหมเพราะนั้นเด็กๆก,ก็ทำไมครับไม่ยากเลยก็ใส่สแควร,รูปไปสิยังไงพี่บอลก็เขียน x กำลังสองลบอะไรเลยรู้สิบแปดกำลังสองไปเลยก็ในเมื่ออะไรกำลังสองไม่ได้สิบแปดก็เอาสแควรูปสิบแปดเนี่ยแหละยกกำลังสองมันก็ได้สิบแปดแล้วเด็กๆก,ก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมได้หน้านะครับบวกหลัง นะคูณหน้าลบหลังนะครับโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อดเด็กก็ามาโน้ตตรงนี้ไันะี่ไงรู้สิบแปดเกิดจากอะไรบ้างอืมเกิดจากสองคูณสามคูณสามนะสองคูณสามคูณสามนะครับนี่ไงสามซ้ำกันนะครับสองตัวนะครับดึงออกมาตัวหนึ่งเนาะอ่าข้างในเหลือสองเนาะก็น่าเป็นสามรูสองนะครับอ่าได้เป็นสามรูสอง เสร็จแล้วพี่บอยก็ตอบได้เลยใช่ไหมว่ารู้สิบแปดก็คือเท่าไหร่เด็กสามรูสองเนาะอ่าก็ได้ x บวกสามรูสองนะครับ x ลบสามรูสองนะเด็กๆเสร็จไหมเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะเนี่ยที่พี่บอยทําเนี่ยสบายสบายครับเด็กๆหลังจากนี้เนาะเวลาเราเจอผลต่างกําลังสองนะนอกจากจานะครับสูตรได้แล้วเนาะนะครับเด็กๆเอาอะไรครับ เอาสมบัติเกี่ยวกับเรื่องตัวสแควร์ูทเนาะมาช่วยในการทําโจทย์นะครับเด็กๆตามทันนะโอเคนะครับเพราะฉะฉนั้นวันนี้นะครับพี่บอยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยรู้จักนะครับตัวเรื่องผลต่างกํลาลังสองเพิ่มเติมจากคลิปนี้เนาะยังไงก็ลองไปฝึกทําเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในเรื่องถัดไปนะวันนี้พี่บอยไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ